ันค่ะเดี๋ยวดูเปิดประตูเข้าไปนะคะแล้วเจอภาพแบบนี้อุ้ยมีจ้านี่ห้องคนอยู่นะคะเดี๋ยวทางเดินอยู่ตรงไหนทางเดินโอ้โหห้องนางจ้าในคลิปนี้คนที่เป็นเจ้าของห้องเขาถ่ายไว้เขาบอกว่าปล่อยห้องของตัวเองให้เพื่อนเช่าแล้วก็มาตรวจดูหลังจากที่ปล่อยให้เช่าไปพักหนึ่งนะคะแล้วก็เขาระบุข้อความบอกว่าถ้ามีเพื่อนมาเช่าบ้านค่าเช่าจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างมาเป็นปีแถมยืมเงินไม่คืนสภาพห้องเป็นแบบนี้คุณควรจะทำยังไงดีคะเลิกคบไหมคะเพื่อนคนนี้เนี่ยดูขยะฮะไหวไหมไม่ได้ทุกซอกทุกมุมนะทุกซอกทุกมุมขยะเอาเนี่ยเนี่ยคือมีของกินและขยะวางอยู่เกลื่อนเต็มห้องเลยเหมือนไม่เคยเก็บไปทิ้งเลยอะค่ะเฮ้ยเขาดิฉันว่าเป็นผู้หญิงเพราะอะไรครับเพราะลายผ้าปูที่นอนสมแล้วที่เป็นเจ้าแม่แต่ไม่แน่เหมือนกันนะผู้ชายบางคนชอบลายผ้าปูที่นอนขี้กุขี้กุก็มีแต่ว่าที่ฉันกลุ้มเจ้าของห้องเขาบอกว่าพอเปิดเข้าไปเนี่ยนอกจากรกอย่างเดียวคือมันไม่ใช่แค่นั้นแต่มันยังมีกลิ่นที่เหม็นมากเขาบอกว่าชวนอาเจียนในจานอาหารยังมีอาหารอยู่เลยสงสัยกินตอนไหนล้างตอนนั้นน่ะค่อยเอาไปล้างไม่แล้วเขาอยู่ได้ยังไงคุณดูสิเขาอาจจะชินก็ได้นะคะขยะขนมโอ้จานประมาณโอ้ยอยากอุทานว่าคุณพระโอ้โหทุกซอกทุกมุมจริงๆไม่ดิฉันก็มีห้องให้คนเช่าด้านไหนพี่จีนถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้ไปตรวจยังไงอ่ะกำลังคิดเหมือนกันนี่คือขยะโอ้โหแต่ว่ามุมนี้นี่รับไม่ได้เลยอ่ะนี่รับไม่ได้นะนอนได้ไงอ่ะเหมือนแบบนี้ก็คือเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคให้อะไรต้องคำนึงถึงสุขอนามัยของตัวเองด้วยนะคะถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวนะคะคนอัดคลิปไปนี่ร้องวีดร้องว้ายไปด้วยเลยก็รับไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยเราจะให้คนเช่าห้องเราก็ต้องดูด้วยนะว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยนิสัยยังไงก็ต้องดูบ้างแล้วแต่นี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นเพื่อนกันใช่เป็นเพื่อนกันค่ะเพราะว่าให้ยืมตังค์กันด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ก็ขนาดนี้นะทางเดินก็ยังจะไม่มีเลยครับโหสุดยอดจริงๆเขามีการเกณฑ์ทหารกันไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าในคลิปนี้เป็นคลิปที่มีความแตกต่างจากคลิปอื่นเพราะว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งเขาไปเกณฑ์ทหารปรากฏว่าจับได้ใบแดงที่นี้ถึงกับร่ำไห้เข่าแคบสุดเลยค่ะเพราะเขาบอกว่าเขามีเหตุผลเนื่องจากว่าถ้าตัวเขาเกณฑ์ทหารต้องเป็นทหาร2ปีคุณยายที่ทั้งป่วยทั้งอายุเยอะแล้วจะอยู่อย่างไรนะคะก็เลยกลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายในโลกโซเชียลเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยนะคะว่าในกรณีแบบนี้ทางกองทัพจะทำอย่างไรได้บ้างเพราะว่าอย่างคนนี้ถือว่ามีความจำเป็นตามรุกที่มีการพูดถึงในโลกโซเชียลกันอย่างมากเนี่ยล่าสุดนะคะทางเพจ Facebook กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยก็โพสต์ถึงเรื่องราวดังกล่าวแล้วเขาก็มีการออกมาอธิบายว่าคือกรณีแบบนี้ก็มีอยู่บ่อยครั้งที่ทหารใหม่จะแสดงความกังวลว่าจะไม่มีใครดูแลครอบครัวแต่เรียนว่าในรั้วครอบครัวของทหารยุคปัจจุบันเนี่ยทุกหน่วยจะมีการดูแลให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกมิตินะคะโดยเฉพาะการเอาใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ภายในและภายนอกรั้วทหารคือให้ความสำคัญกับทหารทุกคนเสมือนกับเป็นญาติพี่น้องและคนในครอบครัวในทำนองว่าญาติเขาก็เหมือนเป็นเรานะคะโดยถือว่าเป็นเรื่องที่ดังมากเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีคนที่มีชื่อเสียงหลายคนอย่างนักแสดงชื่อดังแล้วก็อดีตนางสาวไทยนะคะคุณบุ๋มปนัดดาก็ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้บอกว่าถ้าไม่มีใครช่วยน้องคนนี้เธอจะเป็นคนช่วยเหลือเองนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มีกระแสออกมาจากทางกองทัพทั้งทางผบ.ทบ.ก็รับทราบเรื่องนี้แล้วด้วยก็ท่านก็รับปากว่าจะช่วยดูแลให้นะคะในเรื่องนี้นะคะซึ่งอย่างที่เห็นในโพสต์เมื่อสักครู่นี้นะคะพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ออกมาพูดเรื่องนี้บอกว่ากองทัพเนี่ยจะดูแลแน่นอนนะคะจะไม่ปล่อยให้ต้องกังวลใจเวลามาปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาตินะคะเนี่ยนะคะคือกองทัพเขาก็ย้ำเลยว่าญาติเขาก็เหมือนญาติเรานะคะใช่นี่แหละค่ะก็ถือว่าเรื่องนี้จบไปได้ด้วยดีนะคะคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมว่ากันว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีหนุ่มคนเมื่อสักครู่นี้มีความกตัญญูเป็นห่วงยายที่ต้องดูแลแต่ว่าหนูน้อยคนนี้อายุเพียงแค่ไม่เท่าไหร่นะคะอยู่แค่ป.4เองคือตั้งใจมากในการช่วยคุณแม่ทำมาหากินขายไส้กรอกค่ะเนี่ยน้องคนนี้ค่ะคือน่าจะประมาณ10ขวบนะคะอยู่ป.4แล้วก็ว่าน้องกลายเป็นเน็ตไอดอลไปแล้วชั่วข้ามคืนหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปนี้ว่าน้องเด็กป.4เนี่ย
ช่วยคุณแม่ขายไส้กรอกนะคะก็เลยบอกว่าช่วยกันแชร์คลิปภาพน่ารักแต่ป้าเห็นคลิปนี้แล้วก็น่ารักแบ่งปันรอยยิ้มเยาวชนไทยทำตัวน่ารักแบบนี้ก็น่าสนับสนุนนะคะน้องเป็นทางคล่องแคล่วด้วยนะคะน่าเอาเยี่ยงอย่างนะบรรดาโจรทั้งหลายเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกไงบ้างไม่รู้เนาะต้องอายนะอายเด็กนะแต่ส่วนใหญ่โจรมันไม่ค่อยอายไงดูสิน้องตัวนิดเดียวคือความสูงเนี่ยเนื้อขยิ่งนะเนี่ยบางจังหวะยังไม่พ้นโหลที่ใส่ขิงดองกับพริกพั่วเลยนะคะหน่อยเดียวเองเนี่ยโอ้ขายอยู่ที่หน้าตลาดร้อยเสาเทศบาลนครระยองนะคะใช่ค่ะไปที่นั่นไปอุดหนุนกันหน่อยเนาะไปอุดหนุนกันได้นะคะที่ระยองนะคะขอชื่นชมน้องด้วยนะคะคุณผู้ชมภาพเป็นข่าวต่อไปเรียกได้ว่าเป็นเรื่องน่าอนาจใจชาวบ้านเขาอัดคลิปนี้มาโพสต์เลยเขาบอกว่ามีวัวตัวนึงมันหิวน้ำมากนะคะทีนี้มันก็เลยพยายามจะไปกินน้ำในสระน้ำที่บ่อน้ำที่เขาขุดใหม่ที่หนึ่งปรากฏว่าน้ำแห้งมากทีนี้เหมือนมันอาจจะแบบลงไปโดยไม่ทันตั้งตัวก็เลยทำให้มันตกต่อน้ำคอหักตายเลยโอ้มันค่อนข้างลาดชันพอสมควรนะคือมันไม่ได้ดูไม่ได้ทันระวังนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นเจ้าวัวตัวนี้ค่ะคือน่าสลดใจมากคือเขาบอกว่าคลิปนี้สะท้อนถึงการดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากสภาพความแห้งแล้งวัวตัวนี้เป็นวัวเพศเมียของชาวบ้านเกิดพลัดตกขอบบ่อน้ำขนาดกว้าง150เมตรยาว150เมตรลึก4เมตรนะคะลึก4เมตรคุณผู้ชมเป็นบ่อน้ำที่ทางอบต.น้ำรึมเป็นผู้ดำเนินการด้วยงบประมาณกว่า3ล้านบาทนะคะในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำรึมอำเภอเมืองจังหวัดตากแต่ว่าสระน้ำดังกล่าวเขาบอกว่าจะสร้างขึ้นในพื้นที่ดอนแล้วก็ทำให้เหมือนน้ำมันแห้งไม่มีทางน้ำลักษณะการขุดสระก็เหมือนเป็นการนำดินขึ้นมาตกแต่งขอบสระทำให้ไม่มีน้ำไหลเข้ามาสู่สระน้ำดังกล่าวนะคะแล้วก็เกิดเรื่องเมื่อวัวตัวนี้ล่ะค่ะเป็นวัวของที่มันมีแค่ก้นสระปรากฏว่ามันพลัดตกร้องเรียนกันว่าอย่างไรต้องมีการตรวจสอบการโครงการขุดสระน้ำแห่งนี้บนที่ดอนนะคะแล้วก็ใช้งบประมาณจำนวนมากซึ่งที่ผ่านมาเขาบอกว่าได้มีการร้องเรียนไปยังปปช.และสตง.แล้วแต่ว่ายังไม่มีความคืบหน้าใดๆคือปกติแล้วในที่ดอนเป็นพื้นที่ก็ใช่สิเขาอาจจะไม่มีการขุดบ่อน้ำกันนะคะชาวบ้านก็เลยร้องเรียนว่าเป็นการใช้งบประมาณโดยใช่เหตุหรือไม่นะคะรับน้ำบริเวณสูงเข้ามาไม่ก็จะรอน้ำจากน้ำฝนถูกต้องครับใช่ถ้าเป็นที่ลุ่มฝนตกมายังไงน้ำก็ไหลลงไหลลงกักเก็บน้ำได้นะคะแล้วทีนี้เอาไว้ฝากพี่โพดด้วยใช่ค่ะคอลัมน์หมายเลข7นะคะเรื่องนี้นะคะโอ้แล้วไม่ใช่เล็กๆจากมีชาวบ้านแจ้งมานะครับสระใหญ่มากนะคะเนี่ยค่ะโอ้โห150คูณ150เมตรแล้วก็ลึก4เมตรนะคะในจังหวัดตากนะอย่างนี้เรื่องนี้มันสะท้อนอย่างทุกชีวิตเนี่ยมันก็ดิ้นรนนะเอาตัวรอดนะคะเจ้าวัวตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะแหมน่าเวทนาจริงๆน่าสงสารชันเนี่ยชันจริงๆเพราะบ่อมันค่อนข้างจะกว้างด้วยนะฮะใช่ค่ะก็ฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยนะคะครับปิดท้ายภาพเป็นข่าวมาเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างไปดูภาพหาดูยากที่สำนักข่าวต่างประเทศได้เผยแพร่ออกมาเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นฤดูการล่าสิงโตทะเลของหวานเพชรฆาตค่ะเราพาไปไกลอีกซีกโลกนึงเลยนะคะที่อาร์เจนตินานะคะในทวีปอเมริกาใต้เจ้าวานเพชรฆาตเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ในฤดูกาลช่วงปลายเดือนเมษายนที่จะไปออกหากินล่าสิงโตทะเลแล้วอยากคุณผู้ชมดูวิธีการล่าสิงโตทะเลซึ่งตัวที่มันล่าเหมือนเขาบอกว่าเป็นตัวเล็กๆเป็นพวกลูกสิงโตทะเลที่เพิ่งหัดว่ายน้ำนะคะโอ้มันล่าใหญ่เลยนะเนี่ยโอ้โหคือสิงโตทะเลน่ารักแต่ว่าความจริงแล้วทางธรรมชาติถือว่าน่ากลัวนะคะสิงโตทะเลในธรรมชาติมันดุนะมันไม่ใช่ว่าแบบว่าแหมเห็นแล้วมันดูเหมือนจะใจดีเหมือนจะน่ารักนะนี่แหละค่ะก็ใหญ่หนักด้วยเป็นวันพิฆาตก็ด้วยอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งริมชายฝั่งประเทศอาร์เจนตินานะคะอยู่ห่างจากกรุงบัวโนสไอเรสมาทางใต้ถึง 1,400 กิโลเมตรนะคะถ้าดูจากแผนที่เราจะเห็นว่าประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างยาวมากอยู่ในทวีปอเมริกาใต้แล้วก็ติดทะเลด้วยนะคะก็จะมีพวกสัตว์อย่างเงี้ยค่ะมาบ่อยๆอย่างที่เห็นนี่ริมชายฝั่งเลยถือว่าเป็นภาพหาดูยากที่ล่าสุดสำนักข่าว AP ก็เผยแพร่ออกมานะคะค่ะนำมาให้ได้ดูกันนะเป็นภาพของห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติเขาบอกว่าช่วงเดือนเมษายนเนี่ยมันก็จะกลับมาที่นี่ตลอดนะคะเพื่อที่จะมาล่าเป็นวงจรของมันแบบนี้ละค่ะก็เก็บมาฝากกันในภาพเป็นข่าววันนี้นะคะเอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องของเทศกาลสงกรานต์ยังมีควันหลงอยู่ตอนคนจากต่างจังหวัดแล้วกลับมาจากภูมิลำเนาแล้วพอลงรถเจอคนใจดีเอาข้าวเอาน้ำมาให้กินกลับมาหิวใช่ไหมก่อนจะกลับบ้านไปทำงานนะครับเอาข้าวไปแจกด้วยนะครับลงสนามข่าวคนดีกันครับ
หลังหยุดยาวหลายวันในช่วงสงกรานต์ภาพที่มีผู้คนเดินทางกลับมาพร้อมหอบหิ้วสัมภาระมากมายทั้งเสื้อผ้าและอาหารเพื่อกลับเข้ามาทำงานในกรุงเทพเป็นภาพที่เห็นได้ทุกปีหลังจากเดินทางมานานหลายชั่วโมงทั้งเหนื่อยล้าบางคนก็หิวกระหายก็ได้จิตอาสาที่นำอาหารเครื่องดื่มหลายชนิดช่วยให้ได้อิ่มท้องซึ่งจิตอาสาท่านนี้คนแถวนี้เขารู้จักกันดีว่าพี่เคหรือนายสมศักดิ์จิตอาสาจากจังหวัดนนทบุรีที่ตระเวนแจกอาหารรถเคลื่อนที่ทำแบบนี้มาตั้งแต่ปี2554ทำมาเกือบ7ปีแล้วซึ่งสถานที่ประจำก็คือสถานีรถไฟหัวลำโพ